สวัสดีครับนี่ก็จะมารีวิว T ชาร์ตนะครับอันนี้เป็น T ชาร์ตของมอเตอร์ไซค์นะครับก็น่าจะมีความจุอยู่ประมาณราวๆ1,300มิลลิแอมนะครับหรือ1แอมนิดๆนะฮะแต่จะเต็มจริงตามนี้หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดนะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ Shopee ครับที่ผมได้มาจาก Shopee ราคาผมไม่แน่ใจไม่น่าถึง100นะครับก็นี่ครับใช้ดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็เต็มแล้วนะฮะก็จะมีก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงจะปนๆสีเขียวนิดนึงนะครับนี้ผมชาร์จมาก็เดี๋ยวนะก็ราวๆเมื่อวานก็น่าจะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงครับแต่วันนี้ผมมาชาร์จซ้ำนะครับก็ใช้เวลามาจริงๆก็เท่าที่จับเวลาก็น่าจะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงกว่าเต็มก็นี่ผมมาชาร์จซ้ำก็ใช้เวลามาก็ตีไปสัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงครับก็ให้มันเต็มเดี๋ยวครับผมนี่ก็นี่น่าเต็มแล้วก็น่าจะคุ้มค่าครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับนี่ก็พอใช้ได้แต่จะทนไหมผมไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยนะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยเอาลองมาชาร์จเนี่ยกระตุ้นดูนะครับชาร์จกับแบตนี่ฮะไม่รู้เห็นไหมนี่ก็ลูกเก่านะครับครับผมก็ผมฝากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับ